รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานาเข้าครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะกูรูตัวจริงด้านการทำอาหารวันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะบอกนานาว่ามีเมนูโรอร่อยๆมาฝากเขาเอาไก่นะคะมาโรแล้วก็มีกลิ่นไอของอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเขาบอกว่าเมนูของเขาวันนี้มีชื่อว่าไก่กับครีมกะทิโรอยากรู้ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างขอเวลานานาเตรียมของในครัวกับเชฟประจวบสักครู่เดียวนะคะส่วนวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้คุณพ่อพาไปเที่ยวไปหาร้านอร่อยอร่อยทานค่ะอยากรู้ว่าคุณพ่อจะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยที่ไหนติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยจ้ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตามหาร้านเด็ดร้านดังถึงจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับคือร้าน3ใบเถานะครับเมนูสุดสร้างสรรค์ที่ทางร้านแนะนําเขาบอกว่าอร่อยมากนั่นก็คือเมนูแกงคั่วใบชะครามใส่ปูครับวันนี้อาจารย์จะต้องเข้าไปชิมสักหน่อยแล้วจะได้รู้กันนะครับว่าอร่อยแค่ไหนครับแกงคั่วใบชะครามใส่ปูของร้านสามใบเถาเนี่ยอาจารย์อยากทราบเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้คุณนัทบอกได้ไหมได้เลยครับทางร้านนะครับมีความเป็นทั้งไทยแท้ทั้งไทยฟิวชั่นเลยครับอาจารย์ตัวอย่างที่เอามาให้อาจารย์ได้ชิมวันนี้ครับก็คือจะมีแผนงเนื้อย่างโคขุนครับ1อย่างแล้วก็แกงคั่วชะครามเนื้อปูครับผมครับผมสำหรับเมนูนี้ครับก็คือมีจุดเด่นหลากหลายมากเลยครับทั้งเครื่องแกงแล้วก็ทั้งใบชะครามครับซึ่งหาทานยากในนครสวรรค์ด้วยครับอาจารย์แล้วก็อีก1อย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือที่ร้านเราใช้กะทิของอัมพวาครับจะให้ความหอมมันเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยครับอาจารย์เนี่ยใครๆเขาก็พูดถึงเมนูนี้ลองชิมได้เลยครับอาจารย์ชิมได้ไหมได้เลยค่ะใบชะครามนี่เอามาจากไหนอ่ะใบชะครามของเราส่งตรงมาจากสมุทรสงครามเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่ากลิ่นหอมเครื่องแกงมากทีเดียวรสชาติมีความละมุนสีสันดูน่ารับประทานมากอร่อยจริงๆช่วยเล่าเคล็ดลับวิธีการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมเราใช้พริกแกงใต้ครับตามด้วยกะทิอัมพวาเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับอาจารย์ใช้สะดวกครับไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองคุณผู้ชมคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ครับหลังจากเราใส่กะทินะครับเราก็จะตามด้วยใบชะครามครับอาจารย์แล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปูที่เรานึ่งไว้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอาจารย์ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้ไม่รู้จบครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะครับสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูแกงคั่วชะครามใส่ปูสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารและตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับThank you.
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูยำรวมมิตรทะเลในแบบฉบับของลดเค็มลดโรค กันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะคุณต้องทราบนะคะปริมาณคนที่ต้องการอาหารลดเค็มหรือเค็มน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากเมนูยำรวมมิตรทะเลโดยปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 1,971.42 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 875.27 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงไปกว่า 55.60% เลยทีเดียวค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะมันจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของตัวสุขภาพแล้วก็ความรู้อื่นๆเรียนฟรีมาเรียนกันเยอะๆนะครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบเมนูวันนี้จะมีกลิ่นอายของเม็กซิกันหน่อยๆครับเมนูของเชฟชื่อว่าไก่กับครีมกะทิโรใช่ไหมคะควันนี้เราจะเอาเจ้าแป้งตอติย่าของเราเนี่ยนะคะมาทำเมนูแสนอร่อยกันขั้นตอนแรกของเมนูเชฟเนี่ยเราจะต้องผัดไส้ก่อนใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะฝาเหลืองเนี่ยเหมาะกับการผัดค่ะเหมาะกระทะร้อนครับแล้วก็จะใส่หอมลงไปผัดใส่หอมแดงลงไปผัดจนหอมแล้วตามด้วยเนื้อไก่ได้ค่ะอันนี้เป็นเนื้ออกไก่ฉีกเป็นเส้นๆนะคะพริกฝรั่ง3สีค่ะตัวนี้เชฟมีตัวช่วยเชฟบอกว่าเมนูนี้จะอร่อยเด็ดยิ่งขึ้นคุณลองใช้เป็นผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตาโลโบแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยโยเกิร์ตนะหรือเป็นซาวครีมก็ได้แล้วก็มีพริกไทยนะเพื่อให้มีรสจัดจ้านขึ้นมาโยเกิร์ตใช้รสธรรมชาตินะอ่ะอันนี้เราก็จะได้ไส้ชิคเก้นโรนะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นแล้วก็เอาชีสใส่ลงไปพักใส่อ่างผสมแล้วพอเริ่มอุ่นๆแล้วเราค่อยใส่มอสซาเรลล่าลงไปเนาะวันนี้เนี่ยการขึ้นซอสเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกใช้แป้งสาลีในการทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยข้นครับแป้งตัวที่ใช้แล้วก็ที่บ้านไม่เคยเปลี่ยนใจเลยเนี่ยนะคือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะนอกเหนือจากทำเบเกอรี่แล้วเป็นหนึ่งในแป้งที่ใช้อยู่ในครัวตลอดเลยแป้งอเนกประสงค์เลือกตากบแบบพวกเรานะ2ช้อนพอไหมคะครับใส่แป้งลงไปแบบนี้นะคะซอสกะทินะคะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องตั้งไฟจะทำให้เวลาคุณคนส่วนผสมคนง่ายแล้วแป้งไม่เป็นลูกปรุงรสเลยไหมคะเชฟครับใส่เกลือใส่เกลือนะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยเลยนะพริกไทยเกลือพริกไทยพริกไทยป่นอุ๊ยและนี่คือสมุนไพรบ้านเราผงขมิ้นนะคะนิดนึงกลิ่นก็หอมสีก็สวยอ่ะคนจะผสมเข้ากันหมดแล้วจนให้แป้งละลายเดี๋ยวเราก็เปิดไฟตั้งไฟอย่าลืมนะอะไรก็ตามที่มีแป้งต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดนะคะคนจนฝาแป้งจะสุกโอเคฮะอันนี้เราก็ได้ซอสกะทิเข้มข้นสุกแล้วนะคะครับยกลงแล้วก็มาโรตัวชิคเก้นโรของเรากันดีกว่าค่ะซอสเสร็จแล้วได้ค่ะแล้วก็ไส้ที่เราไปพักก็เย็นแล้วต่อไปเราก็จะเอาชีสมอสซาเรลล่าใส่ลงไปถ้าใส่ไปตอนแรกเนี่ยเขาจะยืดก่อนจะละลายก่อนครับใส่ลงไปตอนนี้เขาก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วครับไปยังเป็นเส้นๆด้วยเพื่อทำงานง่ายถ้าเราฉีกเสร็จแล้วหรือว่าเราแยกแผ่นออกมาแล้วเราหาพลาสติกนะเป็นตัวช่วยคือทำให้เราเก็บงานได้ง่ายแล้วเราจะใช้ในวันต่อไปเราก็สามารถ
ก็บได้เป็นชั้นๆเวลาจะหยิบใช้ก็จะสะดวกขึ้นอ่ะโรเสร็จแล้วอันนี้ก่อนจะเอาโรนี่มาอบนะอันนี้เราต้องใช้ความร้อนเราจะต้องใช้ไขมันนี่ทาในภาชนะเพื่อเวลาเราอบครีมหรืออบชีสซึ่งมันแห้งแล้วมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะติดขอบมันทำให้เราทำความสะอาดได้ยากนะตอนเด็กๆนะคุณเชื่อไหมเชฟประจวบบอกเอาเนยใส่นะสี่ด้านโถโถอ่ะละตอนนี้เราเตรียมซอสไว้ก่อนเราจะราดซอสเอาซอสใส่ก็วางโรลงไปเพื่อที่เวลาอบเนี่ยข้างล่างจะได้ลื่นด้วยแล้วก็แล้วก็แซะหยิบทานก็จะไม่ติดจานเป็นทุกดีเทลจริงๆเนาะโอ้โหน่ากินน่ากินนะเชฟอ่ะเราก็พร้อมที่จะนำเข้าเตาอบค่ะเราก็จะโรยด้วยชีสมอสซาเรลล่าชีสเพิ่มลงไปเลยค่ะชอบมากก็โรยมากชอบน้อยก็โรยน้อยจากนั้นคุณจะนำเข้าเตาอบก็ได้ครับหรือคุณจะเอาปืนทอร์ชเป่าก็ได้เพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วส่วนเนยที่เราทำเป็นเนยเย็นเอาไว้อันนี้เราก็จะมาประกบหน้าไว้เพื่อไว้ให้เวลาเราอบของที่มันสุกแล้วน่ะหน้ามันจะไม่แห้งเกินไปแล้วก็จะมีไขมันลอยอยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเตาอบนะถ้าเรามีเตาอบแต่วันนี้เราจะสาธิตเอาทอร์ชมาเป่าแล้วก็จะเป่าหน้าเขาใช่ไหมคะครับให้ชีสละลายโอ้โหหอมมากเลยอ่ะครับอุ้ยจังหวะที่มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะ หัวใจเต้นเร็วเลยผักชีนะคะ ตกแต่งค่ะพร้อมกับให้กลิ่นหอมๆนะคะสดชื่นมากๆอันนี้เชฟตกแต่งด้วยพริกนะเราเอาพริกขี้หนูมาแกะเป็นดอกไม้แบบนี้อ่ะไก่กับครีมกะทิโรของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะคะกูรูมืออาชีพจะมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคุณอย่างเลือกสร้างอาชีพในครั้งนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศการเรียนอีกเช่นเคยค่ะส่วนเมนูที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเมนูน้ำอัญชันกับวุ้นตะไคร้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยอัญชันแห้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟต้มต่อประมาณ2นาทีแล้วปิดไฟรองด้วยผ้าขาวบางเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นตะไคร้ใส่ตะไคร้หั่นท่อนทุบพอแตกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟกรองผ่านผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำตะไคร้คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นตะไคร้ลงถาดที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักใส่แก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วเติมน้ำอัญชันซีลปิดฝาให้สนิทพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรน้ำอัญชันกับวุ้นตะไคร้แบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเราสามารถนำไปดัดแปลงแล้วก็ทำขนมขายได้เลยค่ะวุ้นรานางเงือกช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ขอเสนออีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่บอกเลยว่าทั้งอร่อยทั้งน่ารับประทานนั่นก็คือเมนูขนมมันม่วงลูกชิดเมนูขนมไทยที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มเพิ่มความอร่อยด้วยลูกชิดบอกเลยว่าฟินสุดๆช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นำเมนูขนมมันม่วงลูกชิดมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้รับรองเลยว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับทั้งความรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการคำนวณต้นทุนและยังสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเราเนี่ยมุ่งมั่นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนกับเราเสร็จแล้วอะเราต้องการเน้นหนึ่งเลยคือต้องง่าย2ต้องประกอบอาชีพได้วันนี้ขนมที่เราสอนกันนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมนกทั้ง2ตัวจะให้คุณเห็นคาแรคเตอร์ว่า1คุณประหยัดเวลามากขึ้น2ขนมของคุณมีสีสวยเงา
วันนี้เรามาทำขนมมันม่วงลูกชิดกันนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆอย่างครบถ้วนบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยค่ะบอกเลยว่าการเรียนในครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนและจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมมันม่วงลูกชิดที่มีสีสันน่ารับประทานหวานหอมและเนื้อเนียนนุ่มอร่อยหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้ของเมนูนี้ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลเกลือไทยและกะทินวดจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีใส่มันม่วงและมะพร้าวขูดคนให้เข้ากันพักไว้5นาทีตักใส่พิมพ์ที่อุ่นไว้ประมาณครึ่งพิมพ์ใส่ลูกชิดลงไปตักส่วนผสมมันม่วงใส่ทับปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากรังถึงพักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่121บาท98สตางค์1สูตรสามารถทำได้ประมาณ85ชิ้นราคาชิ้นละ1บาท44สตางค์เท่านั้นเองส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรขนมมันม่วงลูกชิดแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้เทคนิคและการคำนวณต้นทุนสำหรับนำไปต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะแม่เอ๋วนะคะร้าน Everyday Club ค่ะร้านนี้เป็นของลูกชายนะคะแต่ว่าคุณแม่เกษียณแล้วคุณแม่ก็มาเลยมาช่วยลูกชายทำขนมขายแต่นี้แม่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องด้านขนมมากอะค่ะแม่ก็ได้ไปเวิร์กช็อปก็ได้สูตรอาหารมาก็มาทำแล้วทำมาแล้วก็อร่อยเนื้อของขนมเนี่ยก็ดีค่ะแม่ได้หลายมาหลายสูตรแต่ที่แม่มาทำเนี่ยคือที่มาทำขายทางร้านนี่ก็คือเป็นขนมมันม่วงลูกชิดค่ะได้สูตรจากที่หอจานยิ่งศักดิ์เนี่ยเธอจะใช้น้ำเชื่อมตามมิตรผลสูตรโกลเด้นไซรัปเป็นประจำค่ะเมื่อเรานำมาใช้เนี่ยนะคะสีสันของขนมเนี่ยจะสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมอร่อยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างมีกรอบมีคลุกกรอบเค็มและปอบเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำขายง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาชีพวันนี้นานาอยู่กับเท็ดดี้ค่ะคุณผู้ชมเท็ดดี้บอกว่าวันนี้ไม่ได้มานำเสนอแค่ของกินอร่อยอะโถอร่อยเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือวันนี้มาแบบเป็นเต็มหลักสูตรเลยหลักสูตรหลักสูตรเลยครับนี่ต้องขอบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยอยากที่แบบจะเป็นเชฟอยากทำอาหารไทยเก่งๆหรือแม้แต่อยากที่จะมีอาชีพแบบเป็นอาชีพเสริมเป็นแบบ second job ก็คือทำอาหารขายได้อะไรอย่างนี้วันนี้นะครับผมก็เลยมีหลักสูตรอาหารนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับหรือทิสเทคนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักสูตรช่างอาหารไทยช่างอาหารไทยมีดียังไงครับช่างอาหารไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยเพราะว่าหลายๆคนมาเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะไปสอบแล้วก็ถือใบประกาศของเราไปทำงานต่างประเทศเยอะมากๆเรียกได้ว่าเชฟที่อยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศเลยนะให้ความไว้วางใจว่ามาเรียนที่เนี่ยจบแล้วไปทำงานต่างประเทศได้สบายๆนอกเหนือจากทำงานต่างประเทศแล้วทำงานในประเทศก็ได้เพราะว่าตัวคลาสของเราสอนตั้งแต่ต้มยำแกงอาหารจานเดียวน้ำพริกเครื่องจิ้มรวมถึงขนมหวานไทยครบทุกประเภทอาหารเลยใช่แล้วครบหมดภายในเวลาแค่5วันเองอะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีพื้นฐานมาเรียนได้ไม่มีหุงข้าวไม่เป็นก็มาเพราะสอนแต่หุงข้าวเลยโอ้โหเป็น5วันที่เขาเรียกว่าจับมือทำจับมือทำรับทั้งหมดเนี่ยนะคะมากสุดในคลาสเรียนคือแค่10คนเท่านั้นโอ้จำนวนจำกัดนะใช่แล้วแล้ว1คลาสเรียนของเราเนี่ยนะคะช่างอาหารไทยของเรามีทั้งหมด36เมนูโอ้อย่างที่บอกไปก็คือครบทุกประเภทอาหารเลยต้มผัดยำแกงทุกอย่างมีขนมไทยด้วยใช่แล้วโอ้โห5วันเท่านั้นคุณผู้ชมคุ้มค่ามากๆมั่นใจได้เลยว่า
36เมนูนี้จะเป็น36เมนูตั้งต้นแล้วคุณสามารถต่อยอดได้เยอะเพราะว่าเราสอนพื้นฐานจริงๆครับค่ะสำหรับใครก็ตามที่สนใจหลักสูตรช่างอาหารไทยที่เมื่อสักครู่เราพูดไปเนี่ยนะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าตรงนี้หรือโทร0922658968จ้ะนี่โทรกันเข้ามาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าโทรไปแล้วปุ๊บเนี่ยระหว่างนี้มีอีกหนึ่งหลักสูตรครับเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็แบบเหมือนยุคสมัยตอนนี้เขานิยมทำกับข้าวออนไลน์กันอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิชาที่แบบน่าสนใจมากก็คือ frozen food ต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่า frozen food เนี่ยเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดมาแล้วอย่างดี10เมนูนะครับเหมาะมากๆกับการทำขายปรุงยังไงนะครับให้สามารถเก็บแช่แข็งได้นานต้องสอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบข้าวต้องแบบนี้หุงแบบนี้ผัดต้องผัดแบบนี้ปรุงแบบนี้ห้ามเค็มเกินไปเพราะไปอุ่นปุ๊บเดี๋ยวจะเค็มยิ่งขึ้นอีกโอ้เขาสอนเยอะเลยแบบครบทุกอย่างทุกเคล็ดลับที่มีครับแชร์หมดแชร์หมดเลยแชร์หมดตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารรวมถึงการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการเก็บในอุณหภูมิติดลบเรียกได้ว่าสอนหมดรวมไปจนถึงการคำนวณต้นทุนคอร์สนี้นะครับคุณผู้ชมมาเรียนปุ๊บนะครับเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆได้นะครับเพียงแค่ทำอาหารนะครับแล้วก็มาแช่แข็งแล้วก็ค่อยๆทยอยขายทยอยจำหน่ายได้อันนี้ผมว่าเหมาะมากๆกับยุคสมัยในตอนนี้นะครับอันนี้เราหยิบมาเป็นน้ำจิ้ม2เมนูก่อนใช่ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรียนแล้วนะฮะทุกคนจะได้แบบนี้กลับบ้านเลยในมือนานาเป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือส่วนเท็ดดี้เนี่ยนะคะเป็นข้าวผัดแฮมได้เลยว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์สอนถึง10เมนูค่ะข้าวผัดแฮมข้าวผัดไข่มังสวิรัติข้าวผัดปลาสลิดข้าวผัดปลาทูสมุนไพรผัดกะเพราหมูสับไก่ผัดซีอิ๊วญี่ปุ่นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือข้าวผัดน้ำพริกอ่องหรือข้าวผัดเขียวหวานนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าครบเลยนะแล้วก็เป็นเมนูยอดนิยมยอดฮิตหมดเลยนะไม่ต้องลางานเยอะเลยเพราะว่าใช้เวลาเรียนแค่2วันเท่านั้นนะมาแต่ตัวชุดเชฟผ้ากันเปื้อนแพคเกจิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างเราเตรียมให้คุณหมดแล้วโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่0922658968หรือช่องทางที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับสามารถสมัครได้เลยกับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอาหารแช่แข็งอาหารไทยอร่อยๆแบบนี้ Frozen Food ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พร้อมเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า2หลักสูตรใครสนใจสามารถสมัครกันได้เลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับของหลักสูตร Frozen Food นะครับอาหารไทยแช่แข็งนะครับ 25,000 บาทนะครับสมัครในวันนี้นะครับฟรีทุกอย่างนะครับทั้งใบประกาศนียบัตรชุดปฏิบัติการนะครับแล้วก็อุปกรณ์วัตถุดิบทุกอย่างเลยมาแต่ตัวนะครับสามารถเรียนได้แบบนี้เลยครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันเยอะๆนะคะสามารถสร้างรายได้ในแบบฉบับกูรูมืออาชีพได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะครับกูรูมืออาชีพก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเท็ดดี้นานาแล้วก็เชฟประจวบนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เชฟจะมาชวนทำปีกไก่ทอดกันค่ะปีกไก่ทอดของเชฟเนี่ยนะคะเป็นปีกไก่ทอดที่หมักง่ายๆทอดกรอบกรอบเชฟเอาตัวไก่ที่หมักไว้เนี่ยนะคะมาเคล้ากับแป้งที่เราผสมน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอาลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยสีเหลืองทองแบบนี้โอ้โหตายแล้วน่ากินเหลือเกินปีกไก่กรอบสไปซี่ของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะ